เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลสปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Mini World Block Art นั่นเองนะฮะวันนี้นะครับผมนะเราก็จะมาสู้กับบอสที่มีชื่อว่าไซเรนเฮดนะครับหรือว่าเปรตหัวลำโพงนั่นเองนะครับหรือมันจะมีอีกชื่อนึงที่ผมจะเรียกประจำนะครับนั่นก็คือ SCP ไอติมวอร์นั่นเองนะครับผมนะโอเคอันนี้ก็อะไรเนี่ยบทนำเริ่มต้นใช่ไหมน่าจะเป็นแบบว่าแนะนำแหละมั้งมี2โหมดให้เลือกอย่างนั้นเหรอโมเดลไซเรนเฮดสร้างตามไมครับ 90% โอเครู้เรื่องนะฮะโอ้ยเริ่มเลยเหรอโอ้โอเคนะฮะคำเตือนอย่าคลิกที่เตียงไม่งั้นตายแน่นอนเอ้าทำไมถึงตายอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคเฮ้ยเริ่มเลยเหรอฮะเดี๋ยวโอ้นี่คือไซเรนเฮดใช่ไหมโอ้ใจเย็นใจเย็นโอเคนะครับก็ก่อนที่เราจะไปสู้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปดีเยอะๆด้วยนะครับผมและก็อย่าลืมที่จะกดSubscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเอ้ยมันจะได้ฮะทำไมเยอะแยะเนี่ยโอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยยิงกันเลยปะยิงกันนะเออโหมีเสียงด้วยน่ากลัวมากเฮ้ยแม็กไม่จำกัดเหรอเฮ้ยสุดยอดมาดิพ่อหนุ่มตึ๊ด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 โหสะกิดมันบ้างไหมเนี่ยอ๋อต้องยิงส่วนเท้ามันเหรออ๋อนี่นะฮะมันจะมีเลือดบอกด้วยใช่ไหมเนี่ยไอ้620อะไรเนี่ย627อะไรเนี่ยโอ้เลือด600อันนี้คือปืนอะไรครับเป็นสไนเปอร์ใช่ป่ะอ๋อคือต้องยิงส่วนขานะครับโอ้ยนี่เองไอ้เราก็เดาว่ายิงแบบส่วนหัวอะไรเงี้ยผมก็ยิงตั้งนานนะครับโอ้โหสไนด์อันนี้แรงมากนะฮะเลือดเหลือ477แล้วเดี๋ยวนะอันนี้ปืนพกใช่ปะถ้าจำไม่ผิดนะครับอาวุธพวกนี้เนี่ยน่าจะมาจากอะไรอ่ะมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสามารถสร้างไอเทมแล้วก็สร้างสิ่งมีชีวิตได้ผมก็ลืมละ มันผ่านเป็นปีละยิงแม่งเลยนะฮะเออก็ให้น้องเข้ามาเดี๋ยววะนะอันนี้เป็นน่าจะเป็นฟาร์มานะครับปืนนี้โอ้50นัดอันนี้ปืนอะไรเอ่ย F5 ครับดูมุมมองสิ AK นี่เองอันนี้เป็นสไนเปอร์นะครับเฮ้ยเฮ้ยมาดิอันนี้น่าจะเป็นสไนละอย่างอ่ะจำไม่ได้ละเอาดิเอาดิเอาดิน่าจะเป็นปืน VSS ป่ะไม่รู้อ่ะต้องหนีก่อนแล้วจังหวะนี้มาเหมือนถ้าเรายิงแสงมันเรื่อยๆเนี่ยเหมือนกับว่าดาเมจมันไม่สุดนะครับเพราะมันรัวเกินไปต้องแบบเคาะทีละนัดนะครับมันถึงจะเห็นผลสูงสุดนะนี่แน่โอ้ยแม็กหมดแล้วเหรออ๋อลืมไปมี5นัดเองก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าไซเรนเฮดตัวนี้โอ้โหแต่มันเตะเร็วอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าไปดูถูกมันเลยโอ้ my god ใกล้ตายแล้วครับใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วคือไม่ต้องซูมอ่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วยิงอีกครั้งเออลบหนึ่งแล้วเฮ้ยมันยังไม่ตายเหรอโอ้ยบ้าเอ้ยเฮ้ยมันเริ่มวิ่งแล้วโอ้ my god โอ้ my god ผมตายแน่เลยเดี๋ยวด้วยโอ้โหมันวิ่งโอ้โหแพ้เลยครับคุณผู้ชมฮะเกิดใหม่ดีรออะไรอ่ะเฮ้ยเราต้องชนะมันให้ได้นะฮะคุณผู้ชมไม่ได้ยอมไม่ได้แล้วโอ้โหแล้วมันวิ่งโคตรเร็วอ่ะแล้วประเด็นคือเลือดมันเพิ่มด้วยนะฮะเฮ้ยโอ้มันไล่เตะผมแล้วเจ้าด้วยมันไล่เตะผมแล้วหนีไปไหนไหนแล้วเฮ้ยมันติดอ่ะเรียบร้อยดิมันติดหนีก็โดนผมดิครับรู้จักคำว่ายิงฟรีป่ะเออโดนผมยิงฟรีแน่นอนนะฮะกลายแล้วกลายแล้วเออยิงฟรีอ่ะเข้าใจป่ะคือสไนนี้ก็แรงอยู่นะครับน่าจะโดนประมาณ10ดาเมจได้นะ
เดี๋ยวดูดิเอาเดี๋ยวได้แล้วนี่มันร้านค้าช่างมันเถอะเออผมกดตัวไอไงเมื่อกี้ผมนึกว่าตัวไอเป็นช่องไออินเวนทอรี่นะครับก็ไม่ได้เล่นเป็นปีแล้วก็ลงตุ้ยลงลืมไปบ้างนะฮะแต่ตอนนี้มันติดต้นไม้แล้วอ่ะมันก็โดนผมยิงฟรีดิเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะตายหรือไม่นะครับกับเลือด800นะนี่ปืนนี้ดีกว่าอ๋ออันนี้คือทีละ10ดาเมจใช่ป่ะโอเควุ้ยกระสุนไม่ค่อยนิ่งเลยอ่ะกระสุนมันแบบไม่นิ่งเลยนะครับหรือว่ามือเราก็ไม่รู้เนี่ยมันต้องคอทีละนัดอ่ะเนี่ยโหเอาจริงๆแม่เฮ้ยมาแล้วโอ้โหโอ้ยผมจะตายแล้ว my god เอาจริงไหมถ้าเราคอร์สเรียนนั้นอ่ะผมว่ามันดีกว่าทนายเยอะเลยอ่ะเฮ้ยผมแตกเอ้ยลบหนึ่งแล้วอะไรอ่ะเอ้าตายเฉยอะไรอ่ะโอ้คานด้วยเหรอคานใช่ปะได้พ่อหนุ่มเฮ้ยมันคานมาหาผมแล้วเออเฮ้ยผมจะแตกช่วยด้วยแป๊บนึงนะทุกคนผมว่า AK แรงสุดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหจริงก็ไปที่ตูดโอ้ยมันมาแล้วช่วยด้วยเฮ้ยโอ้แตกเลยอ่ะมาดิอ๋อลืมไปไม่มีกล้องนี่ต้องปืนนี้ครับโอ้ยไม่โดนโอ้ยไม่โดนเหมือนกันโอ้โหเดี๋ยวเข้าไปที่ตูดอ่ะเรียบร้อยครับติดกลับแล้วเรียบร้อยตายฟรีครับผมคิดว่ามันน่าจะตายได้แล้วนะโอเคเลือดเหลือ64แล้วผมคิดว่าแม็กนี้น่าจะหมดแล้วเฮ้ยมันคานอีก2นัดแตกเออตายยังมันยังไม่ตายอีกเหรอเฮ้ยหรือว่ามันจะวนลูปผมไม่มั่นใจนะผมคิดว่ามันน่าจะวนลูปอะวนลูปก็คือแบบว่าเฮ้ยมันมีอีกตัวด้วยเหรอโหเยอะจัดเลยถ้าเกิดว่าไอ้เลือด600เนี่ยตายเนี่ยแสดงว่าวนลูปแล้วนะครับมันเกิดได้เรื่อยนะพอดีผมกดค้างเลยเกียดมานั่งตอละเอ้ยแต่กระสุนมันไม่จำกัดนะเนี่ยรีบยิงให้มันตายครับผมคิดว่ามันน่าจะวนลูปนะก็คือแบบมันตายไปแล้วรอบนึงอะแล้วมันก็เกิดใหม่นะครับในความรู้สึกของผมตอนนี้นะโอ้โหลูกซองไม่ต่างกับสไนเลยนี่สไนดีสุดแล้วผมว่าดาเมจมันชัวร์เห็นไหมแบบนัดหนึ่งก็นั่นแหละ10ดาเมจได้เรื่อยครับโอ้ยไม่โดนถ้ามันวิ่งอ่ะใช่เลยครับคือมันวนลูปเว้ยนี่แน่นี่แน่เฮ้ยนี่แน่นี่แน่ตายเออตายยังเฮ้ยเอ้าเฮ้ยผมตายอีกอ่ะมันตายยังเนี่ยเอาดีดีดีเอาดีทีตายยังอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหสรุปคือมันไม่ได้วนลูปเว้ยคือมันยังคือมันแบบผมก็ว่าอยู่มันไม่น่าจะวนลูปหรอกมั้งโอ้โหอันนี้มันโหดกว่าเดิมอีกแย่แล้วไงฟุกนี่แน่กูโกงโอ้มันวิ่งมาอย่างนี้เลยอะผมน่าจะตายเยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมอะโอ้หมดไลค์เกินหมดไลค์เกินมาดิไปไหนไปไหนนี่ไงเออ40แล้วโอ้โหทีละ20เองเหรอเนี่ยหมุดมันจะตายตอนไหนอะโอ้เลือดต้อง1,000โอ้ยเยอะผมว่าต้องเปลี่ยนปืนนั่นแหละนี่ไปปืนโอ้โหหดร้ายมากๆเฮ้ยหนีโอ้โหวิ่งไม่ทันมันเลยอ่ะจริงๆวะเฮ้ยมันติดกลับแล้วเรียบร้อย
มาติดกับเราแล้วฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็เตาะมันได้เรียบแล้วโอ้ยเหมือนมีไปมาบ้างอยู่อ่ะก็ส่วนปืนนี้แบบไม่ค่อยตรงเลยเท่าไหร่เออมันไม่ค่อยตรงครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันติดกับแล้วตาย700แล้วครับแป๊บนึงนะโอ้หมดแม็กเลือดลดแค่นี้เองเหรอเนี่ย25เฮ้ยมันยิงเข้าทีละ10ดาเมจอะอันนี้มีใช่ปะมาดิเออเฮ้ยเอามีดเอ้ยมีดก็ไม่เลวนะเนี่ยเอ้ยมีดก็ไม่เลวโอ้ดูดิเลือดลดรัวสุดแล้วมั้งเนี่ยในบรรดาอาวุธนะครับโอ้ผมว่ามีดน่าจะโกงสุดนั่นแหละอันเนี้ยนะโอ้เลือดมันเหลือ70แล้วครับใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วตายแล้วเหรอเฮ้ยมันจะมีกี่เฟสเนี่ยโอ้โหเลือด1,000อีกแล้วเหรอโอ้มีหลายเฟสเกินโอ้โหมีหลายเฟสเกินไปพอแล้วมั้งเนี่ยเฟสสุดท้ายแล้วนะครับไม่งั้นมันจะไม่จบไม่สิ้นแล้วมันจะยืดยาวเกินไปตอนนี้เหมือนมันติดต้นไม้นะเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตายครับดูดิโอ้ผมว่ามีดน่าจะ OP สุดแล้วนะในการต่อสู้กับไซเรนเฮดตัวนี้นะฮะใกล้ตายแล้วเป็นไงเลือดแป๊บเดียวเองจาก1,000นะครับใกล้ตายแล้วตายหมดยังเอ้ยชนะพอดีเว้ยวู้หูชนะพอดีนะครับโอ้มันเป็นเฟสสุดท้ายอ่ะโอเคนะครับก็ชนะกันไปแล้วนะครับสำหรับไซเรนเฮดนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็จบกันไปนะครับสำหรับการต่อสู้กับไซเรนเฮดนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ